What's that? Beautiful and stunning everywhere we stop. So I got a lot of video. Wow, look how beautiful it is. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่Red Rock Canyon National Park นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้านนอกเมืองลาสเวกัสนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะเราก็เช่ารถมานะคะเป็นรถที่โคลี่อยากลองขับมากๆนะคะ Tesla นะคะ So we're going to try the autopilot full self driving see what happens not driving What about when you need to turn like that It does it for you It's literally driving itself Occasionally it shows up on here and saysTo like add some pressure to the steering wheel to prove that I'm like awake or whatever. It's kind of scary. It's kind of scary because I'm not doing anything. Feels like we're going like 30, right? Doesn't it? It does feel slow. It doesn't feel like we're going 70. This is the way to drive right here.This is the most like excited part of the trip for Corey. Very cool, babe. หยุดถ่ายรูปที่ป้ายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศที่ลมแรงมากเลยอันนี้ออกมาจากเมืองลาสเวกัสประมาณ1ชั่วโมงกว่านะคะข้างนอกก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับทะเลทรายนะคะแล้วก็อากาศคนไทยถ่ายรูปให้ด้วยคือแบบว่าดีใจมากเลยอยู่ดีก็มีกลุ่มคนมาจอดรถนะคะแล้วก็เป็นพี่คนไทยก็เลยให้เขาช่วยถ่ายรูปให้นะคะไม่คิดว่าจะเจอคนไทยแบบในที่แบบนี้นะคะแบบว่ามันมีนี่ค่ะรถที่มาจอดก็มีแค่ 2-3 คันนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่เจอคนไทยด้วยกันนะคะ I thought it sounded like they were speaking Thai I know Oh wow look at thatSorry, can I ask you a question? Are we allowed to use a drone here? Stop up at the visitor center, okay? They'll tell you exactly what you want. Okay. I don't want to give you the wrong info because they keep changing the rules. Right, so okay. About 40 minutes. Oh, okay. Yeah, it's a 13-mile drive. Oh, okay. Yeah.ดูบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยค่ะเยี่ยมสุดมากเลยนะคะอ
ี้เราก็มาถึงด้านในกันแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่า Scenic Loop Drive นะคะก็คือเราสามารถที่จะขับรถแล้วก็จอดแล้วก็ชมวิวได้นะคะฝ้ายพาไปดูตรงนู้นนะคะในวิดีโอไม่เหมือนมันไม่ใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วมันใหญ่มากสวยงามมากเลยค่ะอากาศร้อนแต่ว่ามีลมพัดเรื่อยๆนะคะ You wanna walk down there?จอดรถอีกที่หนึ่งนะคะหยุดที่หนึ่งประมาณ15นาทีนะคะแล้วเขาก็จะไปขับรถไปเรื่อยๆนะคะน่าจะมีที่จอดให้เราถ่ายรูปนะคะเขาเรียกว่า Calico Hills นะคะจริงๆเขามีอะไรเขามีแบบเทรลให้เราเดินสำหรับคนที่อยากมาออกกำลังกายนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่า Turtle Head Peak นะคะตอนนี้นะคะฝ้ายกำลังมองหาก้อนหินก้อนเล็กๆนะคะไปฝากเพื่อนนะคะว่าเพราะว่าเพื่อนเนี่ยชอบสะสมหินจากที่ต่างๆนะคะเราก่อนมาแล้วก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราจะเอาหินไปให้ก้อนนึงนะคะ Pick one rock for Amanda Beth Say hi to herI'm going to say kind of fun one that doesn't look like a normal rock. What about this one? Well, what about this one? Do you like this one, Amanda? Wait. Oh, that's a poo! That is a poo! แดดเผาไหมแดดเผาไหมแขนมากเลยนะคะเมื่อเช้าใช้ครีมกันแดด SPF 100 Have you found one? Here, this one, Amanda. I hope you like it. From Red Rock Canyon.1, 2, 3 Look at the camera. 1, 1. What is that? สวยมากพ่อกับแม่ดูหนูอยู่หรือเปล่าสวยมากเลยด้านหลังหนูเป็นภูเขาลูกใหญ่มากแล้วก็วิวสวยมากเลยสวยมากเลย
นี่นะคะคอลลี่ลองเอาโดรนออกไปนะคะไม่แน่ใจว่าจะเก็บภาพสวยๆมาให้เราได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีสัญญาณ That's it look นี That really cute. I love her spirit. ฝ้ายถ่ายวิดีโอเยอะมากนะคะเพราะว่าจอดตรงไหนมันก็สวยทุกที่เลย It's beautiful and stunning everywhere we stop so I got a lot of video It might look the same to you guys Looks the same to me It might look the same but dang it's beautifulถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนิดนึงนะคะI really think we come at the perfect timing like not too hot นะคะเขาบอกว่าสวยมากPretty scary. The wind is really strong. ลมแรงมากเลยนะคะ
ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สะพานนะคะเราก็เดินข้ามสะพานไปดูอ่างเก็บน้ำนะคะYes. ตรงนั้นนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะลงไปสวยมากเลยว้าว look how deep it isTo say bye from here. Thank you so much for watching my video today. I hope you like the view of Red Rock Canyon and Hoover Dam. And I will see you guys next video. ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอของฝ้ายนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe